จะขอลูกค้าส่วนใหญ่รู้จักดีอยู่แล้วค่ะแล้วก็จะมีใบนึงกระหาเป็นดีเทลอะไรเงี้ยค่ะอีกเมนูต่างๆที่เรานำเสนอลูกค้าไปขนาดมันนิดเดียวมันไม่พอแล้วก็มีเข้าใจว่าจะแบบมันจะมีอาร์โค้ดที่มีในเว็บไซต์อาจจะสั่งการแชร์ไปประมาณจะไปวันนี้ไปยุโรปใช่ค่ะโอเคจะขอไปยุโรปนักเรียนจะไปยุโรปเลยอันนี้คือพอร์ชั่นหนึ่งเป็นกระป๋องอะค่ะมาก็ประมาณ2 ชิ้นอันนี้เป็นกะทิกะทิก็ที่ไหนเราเรียกกะทิอะไรนะคะชื่อกะทิคำกะทิที่มันไม่มีคือตอนแรกเนี่ยเราทำวิจัยตอนแรกเราจริงตลาดขายได้จริงแต่พอทำเทสติ้งมาร์เก็ตติ้งเนี่ยจริงผลลัพธ์รสชาติไม่ได้มันเผ็ดไปสำหรับเขามากแล้วก็โดยส่วนใหญ่เนี่ยฝรั่งที่ต้องการจะมีอินฟลูเอนซ์เกี่ยวกับไทยไม่ว่าจะเป็นขวดไทยหรือว่ามีการไปขวดไทยเขาจะเริ่มชินกับที่เป็นไทยแท้คือของเราคือหลักๆแล้วจะต้องเผ็ดเปรี้ยวนะหวานค่อยตามแล้วตามด้วยเค็มใช่อย่างเงี้ยมันปากเข้ามาแล้วมันไปมิกซ์ต่อได้ครับใช่บางคนต้องการเผ็ดเผ็ดไม่ลงก็คือเติมน้ำเพิ่มความเข้มข้นก็น้อยลงนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยลูกค้าบางท่านเนี่ยเอาไปทำเป็นปลากระป๋องราดน้ำพริกทางกระสุนปลาที่เราเติมเอาของลงแล้วตอนนี้ปลาขอบคุณมากI'm not sure if you're going to be able to do that.
ก็พออ่านได้แต่ว่าผมว่าเล็กจิ๊ดนี่ทำไมเป็นผมเท่าไหร่เป็นน้ำค่ะน้องตั้งใส่ไม่ร้อนแล้วก็ใส่ค่ะน้ำไม่ต้องใส่อันนี้ไม่ต้องเติมน้ำอีกแล้วเทไปเลยเติม100ค่ะอ๋อเติมน้ำถ้ามันข้นไปเราก็เติมแล้วก็พวกผักพวกอะไรต้องเติมทีหลังหมดค่ะเติมทีหลังต้องไหมอันนี้เฉพาะแค่น้ำซุปเฉยๆน้ำซุปกับมีเนื้อปลาอยู่ข้างในกับเนื้อปลาเท่านั้นนะโอเคผมลองชิมดูนี่ผมไม่เยอะนะก็ไปครบร้านผมก็หมดแล้วที่วางนิดหนึ่งเนื้อปลาเนื้อปลานี่มะเขือที่เติมเองเหมือนว่าเติมเองค่ะทุกอย่างผักเราจะใส่เองทีหลังมีปลาอย่างเดียวมีปลาอย่างเดียวนะแกเพราะถ้ามันผักเลยทำให้มันผักมันเละมันเละแต่ไม่มีคุณชอบอร่อยไหมฮะ